بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอลรสุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับวัยรุ่นใช่ไหมเมืเ่อกี้อาจารย์บุบรีบอก <laughs> ออไม่เป็นไรครับทุกคนเป็นวัยรุ่นหมดเพราะว่าเราต้องผ่านวัยนั้นมาอยู่แล้วเนะอะผมเคยบอกกับนักเรียนบอกว่าเวลาครูพูดเนี่ยด้วยกับประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าคนที่พูดหรือครูที่พูดที่เขาอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอายุหลายๆวันแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดมาแล้วเขาแก่เลยนะเขาต้องผ่านไวัยไหนมาก่อนเหมือนกัน เราต้องผ่านวัยรุ่นมาก่อนนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยมันคือประสบการณ์ตรงมันคือประสบการณ์จริงเพันนั้นถึงบอกวันทำอยู่หรือเปลา่าพวกเราเคยผ่านวัยรุ่นกันทุกคนแหละนะครับรุ่นรุ่นรุ่นของเราใจยังไงก็แล้วแต่นะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเราเองนะว่าวัยรุ่นยุคเราเนี่ยดีกว่าวัยรุ่นยุคนี้ฝันทงได้เลยเพราะอันตรายน้อยกว่าใช่ไหม ไอสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดไอสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วน้อยกว่าและอันตารายน้อยกว่าข้อผิดพลาดน้อยกว่าจะบอกว่าดีกว่าก็เดี๋ยวจะหาว่าเราเข้าข้างตัวเราเกินไปแต่จริงแล้วมันต้องอย่างนั้นนะการให้กําลังใจอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องบอกว่าตัวเราเองดีนะไม่ใช่ฉันเร็วฉันเร็วฉันเร็เวตลอดเลยแล้วตกลงไม่มีดีเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นคนดีแหละแต่ว่าจะดีได้แค่ไหนก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับศาสนาที่เราเรียนรู้มาขึ้นอยู่กับอีมานที่ เราเอามาประครับประคองในการดําเนินชีวิตนั่นเองเอาละครับหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนจะเห็นว่าทุกครั้งผมจะใช้คาว่าทบทวนอันเนื่องมาจากอิสลามไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราแน่นอนอิสลามเป็นเรื่องที่เขาสอนกันมาตั้งแต่นานแล้วนะมันมาตั้งแต่นบีมุฮัมมัดสลลาะฮุลสลามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราก็รู้ในประวัติศาสตร์พันสี่ร้อยกว่าปีผ่านพ้นมาแล้วแต่แน่นอนว่าเราเอามาพูดกันอีกเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้เป็นการทบทวน จะได้ปัดฝุ่นจะได้ดูว่าอันไหนที่มันขาดตกบกพร่องไปเอามาเอามาปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่แค่เรียนแล้วเอาไปเก็บไว้ประดับความรู้หรือว่าเอาไปเป็นสถิติว่าไปเรียนเรื่องนั้นมาไปเรียนเรื่องนี้มาเพราะดีที่สุดแน่นอนว่าเรียนแล้วต้องนําสู่การปฏิบัตินั่นหมายความว่าอิสลามไม่ใช่แค่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่แค่เป็นแค่เรื่องของวิชาการแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเรียนรู้เพื่อเอามาสู่การปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าเราไม่เรียนแล้วเราขยันทำหรือปฏิบัติโดยที่เราปัสจจกความรู้อย่างนี้เขาเรียกการกระทำที่มันจะไม่ส่งผลใดๆกับเราเลยมันจะเป็นความขาดทุนด้วยซ้ำนะถ้าทำแบบงูปลาทำแบบไม่รู้อะหนะสาวว่านึกเอาเองทึกทัก,กว่าน่าจะดีอย่างนี้ไม่ได้นั่นไม่ใช่มาตรฐานของเราคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราหวังผลนะเราหวังผลทุกอย่างที่ทำ ถามว่ามานั่งฟังศาสนาในวันนี้เนี่ยหวังไหมหวังความรู้หวังผลบุญใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่หวังอะไรเลยแล้วเราก็ต้องมีเจตนาด้วยเพราะอย่าลืมว่าเจตนาจะเป็นตัวกํากับพฤติกรรมของเราเจตนาจะเป็นตัวกํากับการงานของเราและอัลลอฮ์จะตอบแทนตามเจตนาของแต่ละคนอินนามันอามาลูบินยียตการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนาเป็นสําคัญอันนี้สําคัญมากๆทําอะไรสักอย่างให้มีเจตนา แล้วที่สําคัญก็คือให้มันเป็นความอิคลาสเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยต้องต้องนึกอย่างนั้นทําเพื่ออัลลอฮ์ที่เราชอบพูดกันเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ลินละลินละก็คือทําเพื่อหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ได้ทําแบบสเปะสปะไม่ได้ทําไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับทีนี้เรื่องราวที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชีริกแล้วกันชิรกุลภาษาเราเรียกว่าชิรุกุลภาษาชาวบ้านเราก็จะคุ้คนๆคบว่าชีริกเพราะชิรุกุลออกเสียงยากแล้วบางคนไมไ เราไม่ดีได้รับกันทุกคนนี่ใช่ไหมมา,มาชิรชิรชิดพอหน,หนักหนๆเข้าก็กลายเป็นชิริกเอาชิริกก็ชิริกไม่ว่ากันนะ <S <S คือถนัดยังไงก็เอาอย่างนั้นเหมือนสอนกุราน it. สอนกุรานที่เราเคยเรียนกันที่สันนิชชนใช่ไหมอย่างตัวซีนแล้วเราก็คุ้นเคยคุ้นเคยกับการเรียกว่าวตัวตัวเชนเอาเชนก็เชนไม่ว่ากันแต่ให้มันอ่านออกเสียงให้ถูกก็แล้วกันเพราะจริงๆแล้วมันก็คือซีนและก็ชีนใช่ไหมแต่ว่าเราออกเสียงว่าเชนเอาเชนก็เชนไม่ว่ากันแต่ว่าต้องอ่านแล้วสะกดให้มันถูกต้อง แต่จะเรียกผิดเรียกถูกอะไรไม่ว่ากันแหละเพราะว่าจะไปลื้อกันใหม่เดี๋ยวก็ระบบปรวนกันพอดีอนะยิงเราอายุกันหลายวันแล้วด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปกันตอนนี้เอาได้ความรู้มาทั้งทั้งที่เรื่องเดิมนั่นแหละเอามาพูดใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เสร็จเลยตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวก็สเปสปะไปกันใหญ่เลยใช่ไหมเอาแล้วก็เอ,เอาเอาว่าชีริกกับชีริกก็แล้วกันนะตั้งเป็นคําถามเอาไว้เพื่อเราจะได้หาคําตอบร่วมกันว่าทําไมอิสลามจึงห้ามการทําชีริกชีริกชีริกุลเนี่ยภาษาไทยเขาแปลว่าการตั้งภาคี การตั้งภาคีชื่อมนก็บอกอยู่แล้วภาคีภาคีแปลว่ามันไปเอาสิ่งอื่นมาร่วมมามีอิทธิพลกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งในภาษาอารับเนี่ยชิริกุลเป็นเรื่องใหญ่นะในหลักการของศาสนาชิริกที่เราเรียกกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในศาสนาอื่นเขาไม่มีนะเขาไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้นะในความเชื่ออื่นๆเขาไม่มีคุณจะนับถือพระเจ้าเขาแล้วไปนับถือพระเจ้าอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแ้่สังเกตเห็นคําพูดหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า,อ,าอะไรนะ พูดได้หรือเปล่าหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายอะไรก็ตามที่พวกท่านนับถือเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าอะไรก็ได้มาให้หมดเลยนะ่ะมาทั้งขยงเลยอ่ะนะนะแต่ของเราอย่างนั้นไม่ได้ไงของเราจะมาบอกว่าอะไรบอกว่าเอาล้อด้วยแล้วเอาสิ่งอื่นด้วยได้ไหมไม่ได้นั่นเขาเรียกเชิรอุลนั่นคือการตั้งพาคีถึงบอกว่า,าศาสนาอื่นเนี่ยไม่มีแต่อิสลามมีแล้วจะมาบอกอิสลามใจแคบได้ไหมไม่ใช่ก็ของแกไม่มีเอง ของเรามีไงของเรามีเรามีกติกามีกติกาทุกเรื่องเหมือนกับเรื่องของการแต่งงานน่ะเรื่องของการแต่งงานเขาก็มีกติกาเขาบอกว่าคนแต่แตแตงงานกันต้องศาสนาเดียวกันความเชื่อเดียวกันอูทำไมใจแคบแล่ะศาสนาอื่นไม่เห็นมีเลยก็ของแกไม่มีของแกไม่มีแต่ของเรามีไงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราอยู่กับหลักการของศาสนาก็เลยต้องเอาลามมาปฏิบัติพอเรามีความเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเราจรึงตั้งภาคีไม่ได้เราจึงทําชีริกไม่ได้ ในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าว่ามาอารสันนาว่ามาอารสันนามินกอบลิกะมิรรอซูลินอิลลานูฮัยอิละอันนฮุลาอิลาฮะอิลลาอานาฟะบูดูนี่ ا أ นี่เป็นอายันกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าและเราไม่ได้ส่งรอซูลคนใดมาก่อนหน้าเจ้าเว้นแต่ให้รอซูลทุกคนเนี่ยนะทำหน้าที่เหมือนเหมือนกันเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะวะฮีให้กับรอซูลเหล่านั้นทําหน้าที่เหมือนกัน,กน,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 กนคือไปประกาศศาสนาเหมือนกันไปดูได้ตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ย ทำหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดนั่นก็คือเรียกร้องสู่ใครเท่านั้นเรียกร้องสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเพียงองค์เดียวให้เรียกร้องสู่การอิบารัต่ออัลลอฮ์เท่านั้นไม่ต้องมาอิบาดาัต่อนบีด้วยนะไม่ต้องมาเคารพยกย่องนบีจนกระทั่งเกินเลยความเป็นมนุษย์หรือเกินเลยความเป็นอับดุลลอฮฺรอซูนลูกบ่าวของอัลลอฮะรอซูลของพระองค์นั่นคือสถานะของบรรดาอัมบียะทั้งหลายคืออย่างนั้นนั่นนบีเองจึงได้เตือนกับพวกเราเอาไว้ใช่ไหม ว่าลาตุตรุนีกามาอัตรตินนาซอรอไอซับนามารยมท่านทั้งหลายอย่าได้ยกย่องและให้เกียรติฉันจนเกินเลยเหมือนการให้เกียรติของนาซอรที่ให้เกียรติท่านนาบียอซา,าการให้เกียรติต้องมีสถานะอังกันให้เกียรติต้องมีเพราะเราแต่ละคนเนี่ยมีเกียรติอยู่แล้วอลล็อกก็ให้เกียรติอยู่แล้วและสถานะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาหรือว่าเขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเราก็ต้องให้เกียรติเขาตามสถานะที่เขาพึงจะได้รับแต่ก็ไม่ได้หมายคววาาาามม่่่ยกกกจนนระะททััังสถไปเบ สถานะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรงนั้นไม่ได้นบีก็เตือนเอาไว้สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่านาบีก็เป็นมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาและนบีก็ยืนยันโดยตลอดนะอันนบะชารุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละยูฮาอิเลัยเพียงแต่สิ่งที่ต่างก็คืออะไรสิ่งที่ต่างก็คือมีวฮีมายังฉันเพื่อทําหน้าที่ในการประกาศศาสนาเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเขาไม่ได้มีแต่ของเรามีด้วยเหตุนี้เราจึงต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ พราะชีริกเนี่ยมันคือตัวทําลายพฤติกรรมหรือการงานที่ดีทั้งหลายของเราให้เราขายันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าชีริกเมื่อไหร่นั่นแปลว่าการงานทั้งหมดนั้นกลายเป็นโมฆะทันทีกลายเป็นศูนย์ทันทีซึ่งต้องระวังและชีริกก็มีหลายแบบมีชีริกใหญ่ชีริกเล็กที่เราเคยได้ยินใช่ไหมชีริกใหญ่เนี่ยจบเลยชีริกเล็กเนี่ยมันยังมีโอกาสถาวายตัวทันก็ยังกลับมาได้ แต่ถ้าชีริกใหญ่เนี่ยแน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ในการงานถามว่าถ้าเราสิ้นสภาพของการเป็นผู้ศรัทธาหรือเขาเรียกว่ามุรตัดใช่ไหมถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วไปยุ่งกับชีริกใหญ่เขาเรียกมุรตัดมุรตัดดุนมุรตัดดุนก็คือคนที่ริด,ดะหมายถึงคนที่สินสน <S <S ส้นสภาพการเป็นผู้ศรัทธาเ <melhor> มื่อสิ้นสภาพการเป็นผู้ศรัทธาก็หมายถึงไม่ใช่มุสลิมแล้วนั่นแหละพอไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการงานทั้งหลายเออเราไม่คิดบัญชีให้แล้วมันก็คือศูน เราเนะี่ยขยันทำมาตั้งเกือบท,ท,ทั้งชีวิตน่ะแต่ว่าพอบ้านปลายชีวิตเรากลับประคอง إ ي มานไม่ได้กลับไปตั้งภาคีต่ตอลอ้อไปเคารพสิ่งอื่นไปเชื่อว่าสิ่งอื่นมีอํานาจยิ่งใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอลลางานทั้งหลายที่อุตส่าห์ทำมาขยันทํามาตั้งใจทํามามันกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเมื่อกลายเป็นศูนย์มันก็แปลว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะด้วยเหตุนี้เราจึงต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษและการตั้งภาคีและการทําชีรับ ชิรกุลเนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์มามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ในการทําซึ่งเขามีสมอย่างเขาเรียกเตาฮิตเนี่ยเตาฮิตใช่ไหมเตาฮิตอูลูฮียะเตาฮิตรูบูบียะเตาฮิตอันอัสมาอัซิฟาตเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีสามเตาฮิตนี้เตาฮิตแปลว่าการให้เอกภาพการทําให้เป็นหนึ่งการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ ผู้บริหารจัดการยอมรับว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะมันหลักง่ายๆอยู่แล้วถามว่าถ้าถ้าผู้สร้างมันไปเหมือนกับผู้ถูกสร้างมันจะเรียกว่าผู้สร้างไหมไม่เรียกว่าผู้สร้างเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮาหนะฮุวาตาลาไลสกามิสลิฮิชัยุนใช่ไหมไม่มีสิง่งใดเสมอเหมือนพระองค์นั่นก็สบายใจได้ว่าอัลลอฮ์เป็นอั้นคอลิกเป็นผู้สร้างที่แท้จริงเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่แท้จริงเราจึงต้องเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเป็นคําสั่ง ในเรื่องราวของาศาสนาที่ว่าเราจะต้องทําการอิบารัดาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นแล้วจะต้องไม่ตั้งภาคีเพราะการตั้งภาคีหรือการทําชีริกนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยในอันุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่า <S <S อินนัลลอฮะลายักฟิรุอิยุชรักะบิฮิวยักฟิรุมาดูน่าซาลิกะลิมายะชะอัลลอสุบฮานะฮัวตาลานั้นจะไม่ให้อภัยกับใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ถ้าให้อัลลอฮ์ใหญ่แล้วเอาคนอื่นมาใหญ่ทเทียบเคียงอัลลอฮ์ ถามว่าเอาเอง,ง่ายๆเราเองก็เหมือนกันถ้าใครก็ตามที่ที่ให้เกียรติเรานับถือเรายกย่องเราแล้วเอาคนอื่นอันนี้คิดแบบมนุษย์ก่อนนะและ้วแล้วก็เอาคนอื่นมาเทียบเคียงไม่ใหญ่เท่าเรามนุษย์รู้สึกยังไงไม่พอใจอยู่แล้วไม่มีใครพอใจหรอกเอ้ยมึงให้กูใหญ่แล้วทําไมมีคนอื่นใหญ่ใหญ่เท่ากูอีกล่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่นี่คืออาลอสุภาานะหัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ที่จะให้สวรรค์ให้นรกเป็นผู้ที่จะให้รางวัลหรือให้การลงโทษกับใครก็ได้เพราะนั้นอัลลอฮ์จึงสั่งมาเลยว่าพระองค์จะไม่ให้อภัยเด็ดขาดกับใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระองค์แต่พระองค์จะให้อภัยกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นแต่ต้องอย่าลืมว่าความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นมีให้กับทุกคนเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นผู้ปฏิเสธก็ใช่ว่าจะหมดโอกาสในการที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์หรือใช่ว่าจะหมดโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังมีโอกาส เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ากลับเนื้อกลับตัวที่เราเรียกว่าเตาบะใช่ไหมถ้าสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหรือวันนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเป็นผู้ปฏิเสธเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมาสนใจหลักการศาสนามารับอันอิสลามมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามแล้วมาประพฤติตัวเยี่ยงผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ยังมีแล้วแสดงว่าอัลลอฮ์เมตากับคนทุกคนนั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้โอกาสผิดพลาดขนาดไหนก็ยังมีโอกาสทุกเรื่องด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แค่นั้นเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดที่เราไม่ยอมแต่ถ้าเรื่องอื่นเนี่ยยังมีโอกาสเรื่องอื่นถ้าเราทำยังไม่ถือเป็นชีริกก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะได้รับการให้อภัยหรือบางทีบางความผิดมันใช้วิธีการเขาเรียกอะไรนะลบล้างกันไปความดีก็มาลบล้างไอสิ่งที่มันเป็นความผิดได้อันนั้นก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ชีริกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นอักบารุนกาบาเขาเรียกเป็นบาปใหญ่ที่สุด เป็นความผิดยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยถ้าหากว่าไม่ขออภัยโทษต่อเร์หรือไม่สํานึกผิดไม่เตาบ้าตัวต่อร์สุบฮานะหัวตาลาหลายอายะนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามันเน้นย้ําเพื่อให้เราได้เห็นถึงบทลงโทษที่มันจะเกิดขึ้นกับการที่คนคนหนึ่งนั้นไปเอาสิ่งอื่นมายิ่งใหญ่เทียบเคียงอ ah ัลลอฮ์อินนะหูไมยุชริกบินละฟะกัดฮาร์มัลลอฮุอาัลหินจันนะวะมาอวาหุนนารอัลลอฮ์บอกว่า ใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ใช้คาว่าก๊อตเนี่ยในหลักภาษารเราเหล็กแน่นอนแน่นอนว่าอัลลอฮ์ได้ห้ามสวรรค์นเนี่ยสำหรับเขาแปลว่าสวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแล้วให้อะไรเป็นที่พานักของเราแทนล่ะไม่ใช่ของเราสินะออของผู้ปฏิเสธนะของมุชลิกให้อะไรอะ่ะให้อันนาจไม่ไม่เอาเรานะไม่เอาเรานะถ้าถ้าสวรรค์เอาเรานะแต่ถ้าไอ้อย่างนี้ไม่เอาเรานะครับในอายะนี้เนี่ยบอกชัดเจน นะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานะอูวาตาลาบอกว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีต,ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะห้ามคนคนนั้นเข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ยืนอยู่บนอม م านที่ถูกต้องจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ไหมแล้วผมก็นเน้นย้ำมาโดยตลอดนะว่าอัลลอฮ์สร้างไว้ให้สุดท้ายปลายทางมันแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกที่เราจะต้องที่คนจะต้องไปอยู่ที่คนจะต้องไปอยู่ซึ่งมันก็จะมีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้าสวรรค์กลุ่มหนึ่งนรกถ้าาาก้าาาาเเรรรอยกขสวค์ มันก็มีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเราจะต้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นตั้งภาคีไม่ได้เชื่อว่าใครใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ยึดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่เชื่อว่าล้อยยิ่งใหญ่อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้เลยไปเลยไปไหนก็ไปซะแต่อยู่ที่นั่นแน่นอนนะอยู่ยตรงชั้นไหนก็ว่ากันไปเพราะมันก็มีหลายชั้นอยู่ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรนะพฤติกรรมของแต่ละคนสวรรค์ยังมีหลายชั้นนรกก็มีหลายชั้นนะแต มุนาฟิกีนในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนันมุนาฟิกีนใช่ไหมมุนาฟิกเนี่ยอยู่ในชั้นฟิดดาร์กินอัสฟาลิมินานารอยู่ในชั้นต่ําสุดของของนรกเพราะมุนาฟิกนี่น่ากลัวนะมุนาฟิกที่เราแปลไทยว่าอะไรนะหน้าไหวหลังหลอกใช่ไหมพูดอย่างทําอย่างคุยกับเราดีแต่ในใจคิดอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเจตนาอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นอันตรายในสมัยนบีก็มีแต่นบีรู้เพราะอัลลอฮ์บอกในบางคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกแต่ว่านบีบอกบรรดาซอฮะบะบางท่าน ในขณะเดียวกันเนี่ยซอฮาบะก็จะเอาเรื่องให้ได้แต่นบีบอกทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนทั่วไปเขารู้ไม่แล้วเนี่ยคือมุนาฟิกเขาไม่รู้แต่สิถามว่าที่นบีรู้เพราะใครเพราะอัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องราวที่ต้องต้องอะไรละ่ะต้องมอบเอาไว้กับการตัดตัด,ตดอะไรตัดสินของลอสุบฮานะหวัวตาลานั่นเนองเอาละทีนี้มันก็มีตัวอย่างว่าอะไรบ้างที่มันเป็นชิริกอะไรบ้างที่มันเป็นการตั้งภาคีต่อลอสุบฮานะหวัวตาลาม อย่างแรกเขาบอกว่าชาุริฮานลรเอารลยาอินละมุ่งหน้าหรือเดินทางเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคนดีมีไม่ว่ากันตอนเป็นให้อกให้เขาเรียกให้เกียรติยกย่องได้ให้เกียรติยยได,ด,ได้ไปขอความรู้ได้ไปช่วยไปให้เขาขอดุอาให้เราได้ได้ พอบางทีเนี่ยเราขออุอาเองเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยอิหม่านน้อยเรียนน้อยจะขอดุอาเองก็กะไรอยู่ใช่ไหมกลัวล้อจะไม่รับไปให้เขาขอดุอาให้เราอย่างนี้ได้ถ้าเขายังไม่ตายนะไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเขาตายแล้วอ่ะเขาตายแล้วเนี่ยเรายังไปให้เขาเพื่อขอดุอาต่อล้อเข้าใจไหมอย่างนี้ไปกูโบส์เขาไงไปที่กูโบส์เขาแล้วไปบอกกับเขาเขานะเขาเนี่ยจะยังไงก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมแต่เราเนี่ยไปบอกกับเขาว่าขอดุอาต่อล้อให้เราหน่อยได้ไหมอย่างนี้ นี่แหละชิริกเนี่คือคือบาปใหญ่เพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเขาตายไปแล้วเราไปขอให้เขาขอต่อรอให้เราไม่ได้แต่ถ้าเขาเรียงมีชีวิตยอยู่อย่างนี้ได้อย่างเช่นไปหาต๊กครูที่เขาอะเลมวาระนะที่จะให้เขาขอดุอาให้กับเราหน่อยอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหาว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าเขาก็เป็นมนุษย์เพราะนั้นในอันการอัลลอฮ์เตือนอย่างนี้ วายะบุด um uh um, ูนะมินดูนิลลามาเลยยาดุรุหมวาลายันฟะอุหม์วายะูลูนาฮาอุลาอิชุฟะอาอูนะอินดะลอและพวกเขาเหล่านั้นได้ได้ทำการอิบาดัดสิ่งอื่นนอกเหนือจากลอสุบฮานะฮัวตาลาโดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้แปลว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะอย่าลืมว่ามันตัวใครตัวมันอยู่แล้วในวันที่ตายไปแล้วเนี่ยจบแล้วจบกันนะตัวใครตัวมันแล้วนะ วันกียามาฟื้นขึ้นมานี่กับงานใครงานมันแล้วนะใครจะมีจะไปไหนมาอาจจะไปไหนหรือว่าที่พำนักสุดท้ายจะเป็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลงานของใครของมันถ้าจะห่วงกันเป็นห่วงเป็นใยกันเอาตั้งแต่ตอนนี้แหละเนี่ยถ้าจะด่ากันถ้าจะว่ากันถ้าจะลากกันให้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาก็เอาตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะตายไปแล้วนี่มันตัวใครตัวมันแล้วมันรับผิดชอบกันไม่ได้แล้วนั้นถ้าจะห่วงเขาถึงได้บอกว่าห่วงนต่ห่วงคนเป็นให้เยอะหน่อย อย่าไปห่วงคนตายเยอะนะักไปห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะโดนลงโทษไหมเขาจะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องอะเอาเรานี่แหละที่ยังอยู่เนี่ยเตือนกันเยอะๆทําไมละมาดร,ระวังนะไม่ละมาดเนี่ยจะเป็นยังไงเอา้าเตือนกันถ้าหากว่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการาศาสนาระวังนะบทลงโทษมันมียังไงไอันนี้เตือนกันเข้าไปเตือนกันเข้าไปแต่ว่าไอ้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยห่วงเขาให้ทํำยังไง ขอดูอาสิครับขอดูอาเพราะดูอาเนี่ยแม้ว่าไม่ใช่ลูกหลานกันก็ขอดูอาให้กันได้นะเพราะมุมินกับมุมินขอดูอาให้กันได้โดยตลอดไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้ล้อขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้กับเพ,พื่อนฉันคนนี้ด้วยขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้กับพ่อของเพื่อนฉันคนนี้ด้วยได้เลยไม่มีปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่เราด้วยอันนี้ยิ่งต้องทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะมันคือมันคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยเนื่องจากว่าในฮะดินบีใช่ไหม เราจํากันได้3อย่างที่ยังถึงผู้ตายอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมอิดามาตาอิบนนอดาดัมอิงกอตตาอามะรุอิกลูอิลามินสาลาสินนบีบอกเมื่อเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงการงานทุกอย่างมันถูกตัดขาดแล้วยกเว้น3มอย่างที่มันยังจะส่งผลกับเขาอยู่ซาดกตินยาริยาตินซาดกะอ่าพอบอกซาดะกะเดี๋ยวก็บอกเออีีแล้วพูดแต่เรื่องซาดะกะซาดะกะก็อย่าคิดเยอะไงผมเคยบอกแล้วซาดะกะอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดเยอะจ่ายเยอะนะถ้าคิดเยอะแปลว่าต้องจ่ายให้เยอะ มันนั้นอย่าคิดเยอะจะได้จ่ายน,น้อยหน่อยแล้วผมเคยแนะนาใช่ไหมว่าสมมติว่ามีซองงานมาบริจาคอะไรเงี้ยใส่ไปเลยร้อยหนึ่งถ้าคิดเยอะจ่ายสามนะอย่างน,น้อยนต้องสามเพราะคิดเยอะไงเพราะนั้นทําบุญไว้เถอะครับสอดอกอ็ไม่เป็นไรเพออออราะสดก็เนี่ยคนจนทําได้นะมีซองมาก็ไม่เป็นไรก็ใส่ไปมีน้อยก็ใส่แต่น้อยไม่เป็นไรเพราะอะไรสอดอกอ็มันเป็นความสมัครใจของแต่ละคนม่เหมือนมันไม่เหมือนสการดเนี่ยสการ์ดมันมีลิมิตมันนะไม่ใช่ว่าสการดมีลิมิตต้องจ่ายเท่านี้แต่เราให้เท่านี้อันนี้ไม่ได้ อย่างนี้ถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่เพราะนั้นสากาัดมันก็ต่จ่ายตามลิมิตท,ที่ถูกกาหนดแต่สตกรมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจและผลและบุญเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจเราให้น้อยแต่เราจริงใจอาจจะได้มากผลและบุญมากกว่าคนที่ให้เยอะก็ได้นะใช่ไหมคือยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมที่นบีบอกคนให้แค่หนึ่งในขณะที่ตัวเองมีสองแปลว่าครึ่งหนึ่งเลยนะในขณะที่คนให้ตั้งแสนหนึ่งแต่ผลละบุญน้อยกว่าไอ้คนให้หนึ่งเขาอีกข้ออะไรอะ่ะ เออเพราะเขามีแค่นั้นเน่ยเท่ากับนั่นเขาให้ห้าสิบของเขาครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะแต่ว่าเขาแบ่งปันเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าไอ้การให้ไปเนี่ยมันไปช่วยเหลือคนอื่นได้ในขณะที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนขัดสนมากกับไอ้คนที่เขาให้เยอะหน่อยแต่เขาก็ไมไ่ยิ่งไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเขายังมีโอตุไมาอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ปริมาณแต่ดูที่คุณภาพดูที่ความตั้งใจดูที่เนยดของเราว่าเราจริงใจแค่ไหนเพราะนั้นสบายใจได้ สบายใจได้ทำโซลาก็ไม่ต้องคิดเยอะนะแล้วก็อินมินยุนแต่ฟอุบิฮีใช่ไหมความรู้ที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรมาสอนกันได้บอกกันได้แล้วผมก็เน้นย้ํากับทุกท่านมาโดยตลอดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดได้ไม่ต้องไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นโต๊คูไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักวิชาการไม่ใช่เราพูดเรื่องทางศาสนาได้ไหมได้เพียงแต่พูดเท่าที่เรามีความรู้อย่าพูดเกินจากความรู้ที่เรามีเพราะนั่นอันตราย เพราะถ้าพูดเกินจากความรู้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเพราะบางทีเราไม่รู้ในรายละเอียดแต่นบีให้กําลังใจนะบัลลิกูอันนิวเราอายาตันจงเผยแผ่จากฉันไม่เพียงอายาเดียวก็แสดงว่ารู้แค่ไหนก็บอกกันแนะนํากันถ้าไม่มั่นใจโทรถามอาจารย์เขาอ่าช่องต่างๆเขาก็มีอยู่ใช่ไหมหรือรู้จักอาจารย์ท่านใดก็อ่าโทรถามเขาเพื่อให้ได้ไรายละเอียดเราจะไดเอามาปฏิบัติได้ถูกต้องและอันสุดท้ายที่บอกว่า เป็นการขอดุอาถ้าเป็นลูกเป็นหลานขอดุอาให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆวาละดินซอลิหินยาเดาและฮูลูกที่ซอแล้วขอดุอาให้เพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าเราจะต้องขอดุอาให้ทั้งที่ให้กับพ่อแม่ของเราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วแล้วขอดุอาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ทุกคนเราขอดุอาให้สามีเราได้ที่เขาเสียไปแล้ว ขอดุอาให้ภรรยาเราได้ที่เสียไปแล้วขอดุอายิ่งคนใกล้ชิดยิ่งต้องไม่ลืมเขานะเพราะอย่าลืมนะว่าไอ้สิ่งที่เราช่วยเขาได้คืออันนี้แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่เราช่วยเขาได้ไอ้สิ่งอื่นเนี่ยมันของเขาแล้วเขาละหมาดอะไรคำละหมาดไว้แค่ไหนนั่นผลบุญของการละหมาดไปช่วยเขาเองอิบาดะอะไรก็ตามที่เขาทำเอาไว้มันก็ไปช่วยเหลือเขาเองแต่ไอ้สิ่งที่เรายังส่งต่อเขาได้เนี่ยนั่นก็คือการขอดุอาอันนี้ไม่มีขีรลาบได้แน่แต่ยังอื่นยังมีปัญหาได้ไม่ได้ถึง เอาเรื่องชัวๆว่าได้แล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งใดก็ตามที่ทําแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงไเขาเรียกซดกอแทนคนตายนี่ได้เอารัพย์เพราะว่าทรัพย์ที่เขาทิ้งไว้เป็นมรดกเราเอามาซดกอแทนเขาอย่างนี้ได้ไปทําฮัทแทนอย่างนี้ได้แต่ไอ้หลายๆเรื่องที่มันไม่มีไม่ต้องไปทานมาดแทนเงนี้ยได้ไหมอ๋อตอนเขามีชีวิตยอยู่ไม่เขยได้นมัมาดเนี่ยไอเรานี่อะไรงไงเรารมาดเยอะแล้วเรามาดจนแบบเข้าถึงแล้วอ่า ละหมาดแล้วเข้าถึงก็กอันทำดึงแล้วนะเพราะบางคนมันไม่ได้ละหมาดนะบางคนมันบอกละหมาดชุ่ที่ใจพอดีว่าเมื่อสักสี่ห้าวันที่แล้วมีมอาจารย์ที่โรงเรียนเขาถามอยู่ว่าเฮ้ย hey, ไอละหมาดที่ใจนี่คือยังไงวะ <laughs> ผมบอกมาถามผมผมจะตอบอยังไงต้องไปถามไอคนบอกอะถูกไหมไอ hey, เรานะรรเ,ราเรารรบบนี่ยละหมาดเราเราละหมาดแบบไหนเราละหมาดด้วยการปฏิบัติใช่ไหมเพราะอิบาดะนี่คืออิบาดะที่ต้องใช้ร่างกายนะไม่ใช่ไม่ใช่อิบาดะที่ใช้ใช้ใช้ใจอย่างเดียวอะเนใช่ไหม อิบาดะที่มันต้องใช้ร่างกายแล้วมันเป็นอิบาดะเดียวที่ผมเน้นมาโดยตลอดนะว่าเป็นอิบาดะที่ไม่มีการอะไรไม่มีการทดแทนด้วยวิธีอื่นเลยนะใช่ไหมอิบาดะอย่างอื่นยังมีใช่ไหมยอย่างที่บอกถือสินอดไม่ได้จ่ายฟิตรยาไปใช่ไหมหรือว่าไม่มีตังไม่มีความสามารถในการที่จะจ่ายสากาดแต่อยากทําบุญอาจจ่ายสตกรได้ไม่มีตังอยากไปทาฮัท่ะไมต้อตงไปเขาไมา่เดบัมครับไม่มีตังเนี่ยแต่นมาดเนี่ยมันเท่ากันหมดเลย นมาดเป็นอิบาดาจะแสดงถึงความเท่าเทียมจะจนจะรวยจะสวยจะหล่อหรือจะคิเล่อะไรก็แล้วแต่นะต้องนมาดเหมือนกันหมดแม้กระทั่งเจ็บป่วยก็ยังต้องนมาดใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ไอ้หมาดอยู่ที่ใจเนี่ยให้ไปดูคนป่วยคนป่วยเขาจะต้องหมาดเลยแล้วไม่รู้มันเขาก็ความคิดเขาอะนะมันก็เขก็ว่ากันไปนะอันนี้พวกเนี้ยสะท้อนแล้วแล้วเลยมันขี้เกียจ่ะพอมันขี้เกียจปุ๊บมันก็เอาเรื่องนี้มาพูดอ่าและไม่เป็นไรฮะขี้เกียจอย่างเงี้ยเต็มตัวลงนรกได้ ใช่ไหมก็ทาไมเราหมาดนะไม่ามาละหมาดแล้วเป็นผู้ศรัทธาด้วยไม่ละหมาดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ละหมาดก็ไปอยู่ฝั่งนู้นะเอาง่ายๆและเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่นบีเอามาพูดเรื่องความสาคัญการละหมาดเยอะแยะเลยนะและหนึ่งในนั้นก็คือการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธ,ธก็คือเรื่องการละหมาดถ้าวันนี้เป็นมุสลิมไม่ละหมาดโยนไปฝั่งนู้นให้หมดบอกกลับเนื้อกลับตัวได้เปลี่ยนใจได้เมื่อไหร่เพื่อมาอยู่กับเราก็แบบนี้แหละบอกไม่ละหมาดลงนรกจบแค่นั้นออกเเาาาั้นลยหร็ไมม่ เขาคงให้ศเข้าสวรรค์มั่งนะใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องต้องอะไรล่ะต้องอิบาดะต่ออัลลอฮ์เท่านั้นและอิบาดะมันต้องทําตามที่อัลลอฮ์สั่งและนบีสอนนามาดก็เหมือนกันอัลลอฮ์สั่งนบีสอนรูปแบบมีชัดเจนและถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไปไปเคารพก้มกราบสิ่งอื่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นผู้ศรัทธานะ่ะนะนะเป็นผู้ศรัทธาอันนี้เขาเรียกมุรตัดแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเราเรียกกากา,กาเฟสจบไปเลยแค่นั้นไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้น ไปเคารพสิ่งอื่นซึ่งลาย่าดุดรุุมวาลายันฟฝ้าหุมให้โทษก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เหมือนนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเคยพูดกับอะไรนะ่พ่อเขาทำอาชีพอะไรจําได้ไหมอารรมชีพอะไรนะั่นแหละนะอาชีพนั้นนะ่นะแล้วเสร็จแล้วบอเออแค่นี้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้สักอย่างเอาอาหารไม่ให้กินทำไมไม่กินนะกินดิทำไมไม่กินเนี่ยหนูวิ่งกินแล้วเห็นไหมนะ่ะอันนะั่ถามก็ไม่ตอบคุยด้วยก็ไม่คุย จัดการซะเลยจัดการซะเลยเพราะอะไรเพราะนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงไงนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงซึ่งนบ,บีอิบราฮิมก็ทําให้เห็นไงว่าสุดท้ายแล้วอา้าวถ้าแน่จริงแล้วทําไมไม่ปกป้องตัวเองล่ะเออก็สแสดงว่าไม่ได้ใหญ่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเคารพก้มกราบต่ออัลลอฮ์ก็จะต้องไม่ไปให้ความสําคัญกับสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็แล้วแต่เพราะบางคนเนี่ยเขาก็ให้ความสาคัญกับสรรพสิ่งอื่นๆใช่ไหม มรูกอทั้งหลายที่เอาล้อสร้างเรานี่จะโอกว่าอีกนะเพราะเราให้ความสําคัญกับใครให้กับเจ้าของเลยใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขาไปอันนั้นอันนี้อันนู้น,นแต่เราเนี่ให้เจ้าของเลยอันนี้เราเข้าขึ้นเขาเรียกเราสายตรงเลยสายตรงถ้าถามว่าใครน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากันก็ตรงเราแหละก็ตรงเราแหละเพราะว่าเราซีกับผู้สร้างไงเราสนิทกับผู้สร้างในขณะที่ไอ้พวกนี้ไปไหนก็ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้ไม่ให้เกียรติกับใครเลยไม่ใช่อย่างที่บอกนบีสอนให้เรานีเรื่องของการให้เกียรติใช่ไหมนบีบอกว่าไม่ใช่พวกของฉันคนที่ไม่เมตตาเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่แสดงว่าสถานะแต่ละคนมีอยู่เราก็ให้เกียรติตามสถานะที่พึงจะได้รับนบีเองก็มีสถานะของการเป็นนบีซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติสถานะของท่านนบีด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เกียรติจนยกระดับให้ไปเท่ากับอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะนบีเตือนเราไว้เหมือนกันใช่ไหมต่อมาก็คือว่าที่เป็นชีริกอีกอย่าง อัลฮันฟูบิไกรดินละสาบานด้วยนามอื่นซึ่งในอดีตเนี่ยสมัยสมัยก่อนก่อนอิสลามมาเนี่ยยุคใหญ่ฮิลิยะยุคใหญฮิลิยะก็จะเป็นยุคที่คนเนี่ยก็จะภูมิใจกับตระก,กูลของตัวเองยิ่งตระก,กูลดังๆหน่อยเขาก็จะบอกขอสาบานด้วยบรรพบุรุษของฉันขอสาบานด้วยวงตระก,กูลของฉันขอสาบานด้วยพระเจ้านูน้นพระเจ้านี้ของฉันเขาจภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้น เพราะนั้นการสาบานด้วยกับนามอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอะไรแน่นอนเป็นชิรกุนท่านนาบมุหัมะซอลลัลลอฮุสลามถือว่าการการสาบานเนี่ยเป็นชิรกุนโดยนบีเตือนอย่างนี้นบีบอกว่าอัลลอินนัลลอฮัยันฮะกุมอันตะฮลิฟูบิอาบาอิกุมมิใช่หรือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นห้ามพวกเจ้าทั้งหลายห้ามพวกท่านทั้งหลายในการที่จะสาบานด้วยด้วยชื่อด้วยนามของบรรพบุรุษเพราะคนในอดีตเข้าใจอย่างนั้นสาบานด้วย ได้ปู่ของฉันอย่างเงี้ยชื่ออะไรก็ใส่ไปแล้วตอนนะสาบานด้วยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของฉันชื่ออะไรก็ใส่ไปท่านนาบีบอกว่ามันกาเนฮาลิฟันฟันยะฮลิฟบิลละอาลียะสมุดใครก็ตามที่จะสาบานต้องสาบานด้วยนามอัลลอฮ์เท่านั้นแม้กระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามของเราก็เหมือนกันเวลาสาบานสาบานยังไงสาบานด้วยนามอัลลอฮ์ แต่จำนวนที่นบีจะใช้ก็จะเป็นวัลีนับซีบียาดีฮีขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือสาบานต่อใครนั่นแหละต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นมันก็จะมีประโยคที่เขาจะใช้ในการสาบานวัลลอฮีบิลลาฮีตัลอฮีก็หมายถึงว่าสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์แต่เวลาอัลลอฮ์สาบานเวลาอัลลอฮ์สาบานเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์สาบานด้วยสรรพสิ่งทั้งหลายหมดเลยใช่ไหมวะชัมซี ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์วันกอมารีสาบานด้วยวันอาดิยารสาบานด้วยมาที่ออกศึกใช่ไหมสาบานด้วยกับสรรพสิ่งทั้งหลายพูดง่ายง่ายคือสาบานด้วยมครูกอรทหมดเลยอ่ะสาบานที่สิ่งถูกสร้างหมดเลยทําไมอ่ะก็เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะสาบานด้วยสิ่งใดก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันกลับไปหาเดชานุภาพของพระองค์มันกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ใครสร้างล่ะก็อัลลอฮ์สร้างเพราะนั้นอัล เพราะนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้ามนุษย์จะสาบานนาบีบอกว่าไงฟันยะฮลิฟบิลลาฮิต้องสาบานด้วยนามของลอสุบฮานะฮหววตาลาเท่านั้นสาบานด้วยสิ่งอื่นไม่ได้เพราะถ้าสาบานด้วยสิ่งอื่นถือว่าเป็นการทําอะไรทันทีเลยเป็นชีริกทันทีเป็นการตั้งภาคีทันทีทัานั้นนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่บางทีเราก็พลาดหรือพูดโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็อาจจะนํามาซึ่งการตั้งภาคีซึ่งต้องระวัง นั้นต้องเรียนรู้ไว้อะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นชิริกเราก็ต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งตัวอย่างตาอลีกุตตามาอิมแขวนหรือห้อยเครื่องรางเดี๋ยวนี้เห็นน้อยลงต้องบอกเดี๋ยวนี้เห็นน้อยลงเพราะว่ามันยุคไฮเทคไงมันอยู่กับสื่อมากขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเห็นชัดเด็กๆนี่ก็จะมีหลายๆอย่างแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็เหอะอามุสลิมนะไอไม่ใช่มุสลิมบอกแล้วเราไม่ยุ่งกับเขาอะ เขาจะแขวนอะไรให้มันเต็มคอ <c oughs> ให้มันอะไรกันแล้วแต่เขาอะเรื่องของเขานั่น,นไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้ามุสลิมเนี่ยไปทาแบบนั้นมีอะไรนะไอที่เป็นได้ได้อยู่รอบมือใช่ไหมอ่ามีรอบเอวก็มีนะสาวะอ่ามีรอบเอวมีมีรอบมือมีรอบคอมีไหมมีหมดอะน,นะมันไม่รุงรังมั่งไงไม่รู้ใช่ไหมเออไอแบบนี้เราทําได้ไหมละ่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอการทําแบบนี้แปลว่าเราแบ่งความมั่นใจของเรา ที่ควรจะต้องให้ต่อลัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไปแบ่งไว้ที่ไอเชือกนี้ด้วยนั่นก็แปลว่าอะไรนั่นเลยขั้กชิริกแขวนไว้แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้มันปลอดภัยจากความชั่วทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งของเขาจะเป็นความเพราะนั้นผมเคยบอกไปแล้วนะว่าวิธีสังเกตง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราทำมันตรงกันพอดีเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม เขาก็ทําเราก็ทําเขาก็ใช้แบบนี้เราก็ใช้แบบนี้เขาก็ทําแบบนี้แหละเขาก็มีมัดอะไรของเขาแบบนี้เราก็มีมัดแบบเนี้ยแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเอาของเราไปใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาเอาของเราไปถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าเราไปเอาของเขามาถ้าเราไปเอาของเขามาแล้วแล้วยังไงล่ะ แสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจเลยใช่ไหมที่อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือเราไม่ได้มั่นใจใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแสดงว่าเราไปแบ่งความมั่นใจของเราไว้กับสิ่งนี้ด้วยเพราะนั้นตรงนี้สําคัญเราอยู่อยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็รู้แต่เราต้องมีจุดยืนของเราเราจะต้องเข้าใจว่าอิสลามนะ่ะสอนยังไงและให้เราปฏิบัติยังไงไม่ใช่ว่าเอาหน้าไม่เป็นไรเราทาไปเพผื่อจะดีเผื่อจะได้สาวว่าจะเข้าท่าอยู่เหมือนกัน หลายเรื่องราวที่มันเป็นแบบนั้นในในแนวปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมเราหลายๆคนหลายๆคนหลายๆเรื่องด้วยนะมันจะมีเหมือนเหมือนกันเลยเขามีเรามีเขามีเรา,ามีเขามีเรา,ามีามเหม,มือนกันหมดเลยบางทีเปลี่ยนแค่ภาษาแค่นั้นแหละเขาก็ภาษาหนึ่งไงไอเราก็อีกภาษาหนึ่งแต่ขั้นตอนรูปแบบดูแล้วมันมันมันคล้ายๆกันยังไงไม่รู้สงสัยว่าเขาจะแอบเรียนแบบเราไปเพราะฉะนั <laughs> ้น ถ้าเราไม่ได้เรียนแบบเขาไอ้ถ้าเราถ้าเขาไม่ได้เรียนแบบเราแปลว่าเราเรียนแบบเขาแล้วไหนล่ะอิสลามที่แท้จริงอยู่ตรงไหนล่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้สําคัญมากๆเราต้องเรียนรู้เพื่อเอามาปฏิบัติได้ถูกต้องอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้เราต้องศึกษาไม่ให้เราไปขมโมยของชาวบ้านเขามาทําเราต้องศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเห็นอะไรดีเราก็ว่าดีแล้วเราก็ทําตามเขา อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เรามาคิดเองผมเน้นย้ำม,มาโดยตลอดว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดไม่ใช่ศาสนาโน้นนะไม่ใช่ศาสนาคิดก็คือไม่ใช่ศาสนาที่คิดเองเออเองไม่ใช่อิสลามเป็นศาสนาที่ต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติซึ่งมั่นหมายความว่าเราต้องเรียนรู้ว่านบีสอนอะไรสั่งอะไรแล้วเอามาปฏิบัติมันจะได้ไม่หลงทางเพราะทุกวัน sang, วนี้ปัญหาที่เกิดก็คือทําโดยไม่เรียนพูดโดยไม่มีความรู้ สุดท้ายแล้วตอนนี้หลงทางเลยแล้วมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามาที่จะมีคนเหล่านี้อยู่เป็นจํานวนมากเพราะนบีบอกคนเหล่านี้อย่าดิ้นลุ้นว่าอยู่ดิ้นลุ้นแปลว่ามันหลงมันหลงคนเดียวไม่พอนะมันทําให้ชาวบ้านเขาหลงด้วยอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเครื่องรางของขัง,งทั้งหลายเอาเอาไว้กับฝั่งเขาพอฝั่งเราไม่ได้ฝั่งเราพ่อบอกแล้วเรานี่มีมีมีของแรงกว่านั้นอีกใช่ไหมเรามีของแรงกว่านั้นเรามีใครอ่ะ มีอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งอ,อัลลอฮ์ฮุซซามัดอ้าวอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งกับเราได้ทุกเรื่องใช่ไหมยอยากได้อะไรให้ขออัลลอฮ์บอกว่าให้เราขอใช่ไหมขอสิแล้วฉันจะตอบรับการขอของพวกท่านเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรอยากได้ความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็เราอ่านอยู่ในอันกรุรอานอยู่ในฟาติฮัอิยากะนาบูดูวะอิยากะนาสตาิน อุส่ายืนยันในฟาติฮะแล้วนะเฉพาะพระองค์เท่านั้นเพราะนั้นตามหลักภาษาเขาบอกว่าเฉพาะหมายถึงว่าแทนที่จะไปไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าเพื่อยืนยันเน้นย้ําว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันเนี่ยทำการอิบาดะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าอ่านในฟาติฮะแล้วก็อ่านทุกเวลาของการละหมาดในเวลาละหมาดนี่ก็อย่างน้อยก็สองครั้งแหละเพราะว่าสองรอยก,ก็คืออย่างน้อยใช่ไหม แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราดีแต่อ่านนีเฉยนะแต่จะบอกว่าดีแต่พูดก็กอะไรอยู่นะแปลว่าเราไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่มันเป็นหุกลมหรือบทบัญญัติของละซุบฮานะหัวตาลาเลยเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์เรายึดมั่นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือกับเราได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําไมอ่ะต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นด้วยเวลาขอขอต่ออัลลอฮ์ เวลาอิบารัก็ต้องอิบารัดต่ออัลลอฮ์เท่านั้นไม่ใช่ขอต่ออัลลอฮ์แต่อิบารัสิ่งอื่นเหมือนมุชลิกอะม um. ุชลิกเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นเป็นผู้บริหารจัดการมุชลิกเนี่ยไม่มีเตาหิตอูลูฮียะเราเรียกว่ามุชลิกสังเกตไหมว่าเขาจะเรียกมุชลิกมักามุชลิกมักาใช่ไหมเพราะว่าบางส่วนมุชลิกเนี่ยดยอาหรับทั่วไปเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเป็นเป็นผู้บริหารจัดการเป็นผู้สร้างแปลว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า แต่เวลาอิบารัมันไม่อิบารัดหรอมันเคารพก,ก้มกราบพระเจ้าทั้งหลายที่มันาที่มันที่มันกาหนดขึ้นมาอ่าเขาถึงเรียกว่ามุชลิกไงเพราะนั้นคนถ้าจะเป็นมุมมินมันจะต้องมีสามส่วนจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะของการเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ตอบแทนผลบุญเป็นผู้ลงโทษนี่เขาเรียกเตหิตระบูบียะเตหิตอูลูฮียะก็คือเตาหิต,ต,หตที่เราเวลาทําอิบารัด ในเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเวลาทําอิบาดัก็ต้องทําต่ออัลลอฮ์เคารพก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่สุญูดต่อสิ่งอื่นและเราก็ต้องเชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมทรงเมตตาเป็นผู้ให้รางวัลเป็นผู้ใจบุญเป็นผู้กว้างขวางอะไรก็แล้วแต่ที่ใน99พระนามที่เราคุ้นหูกันหน่อยอนั่นคือลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาถึงแม้ว่า พอเราฟังแล้วมันก็จะคล้ายๆกับลักษณะของมนุษย์เหมือนกันเช่น,นใจบุญเมต äh ตาเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือฟังแล้วเหมือนภาษาไทยที่เราเข้าใจว่ามันน่าจะหมายถึงคนทั่วไปด้วยแต่ต้องอย่าลืมว่าเราต้องละไว้นิดหนึ่งว่าลักษณะของลอต้องไม่เหมือนกับสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจบุญของลอ์กับใจบุญของมนุษย์ย่อมต่างกันแน่นอนการมีเมต äh ตาของลอต์กับเมต äh ตาของมนุษย์ก็ย่อมต่างกันแน่นอนเพราะอะไรเพราะลอ์เป็นอลัลคอลิกมนุษย์เป็นมักลุกเป็นสิ่งถูกสร้างเพราะนั้นผู้สร้้างกกับผููถสร้าง ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นคนที่มีเตาฮีทคนที่ระมัดระวังในเรื่องของอการปฏิบัติตัวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งภาคีเนี่ยถึงจะพบกับทางรอดใครก็ตามที่แขวนมันพูดยากกัน <laughs> แขวนสิ่งต่างๆเนี่ยนาวีบอกมันอ้นแล้วก็จะมีมาตันฟักกัเอัชร็อกกใครก็ตามที่แขวนเครื่องรางของขังอันนี้มุสลิมนะ ไอ้ที่มเป็นมุสลิมไม่ต้องยุ่งกับเขานะใครก็ตามมุสลิมคนใดก็ตามที่ปฏิญาณตนว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วไปปฏิบัติหรือว่าไปแขวนสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงแน่นอนเขาตั้งภาคีต่ัรล้อแล้วอย่างที่เราทราบถ้าตั้งภาคีต่ัรล้อเนี่ยเตรียมตัวไปได้เลยมีที่อยู่ชัดเจนแล้วแต่ถ้าก็ลุนอีกทีอ่ะลุนอีกทีก่อนตายว่าก่อนตายเนี่ยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะหันหลังกลับทันไหมจะดียูเทิร์นกลับทันไหมอมุ่งหน้าไปนะรกลวแต่ถ้าก่อนตายยูเทิร์นกลับทันก็ไม่แน่อาจจะรอดนะอาจจะร แต่ถ้าหากว่าไปอย่างนั้นเลยสุดท้ายปลายทางไปแบบนั้นเลยก็ไปเลยแล้วกันก็เข้าไปเลยนะ่ะอ่าเพราะว่าอัลลอฮ์เตรียมที่พำนักไว้ให้แล้วสําหรับคนที่ฝ่าฝืนสําหรับคนที่ปฏิเสธสําหรับคนที่ตั้งภาคีต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาอันต่อมาเรื่องของการอารุกอร,รุกอร์คือการเป่าการเป่าการเป่าเนี่ยเอ่อจริง,รงๆการเป่าก็อนุญาตนะในศาสนาใช่ไหมตอนก่อนนอนเนี่ยก่อนนอน เขาให้อ่านอะไรนะสามกุญมีการเป่าไหมมีการเป่าใช่ไหมเออเป่าอย่างนั้นอนุญาตเพราะเป่าแล้วมันมีนามอลอลร้อเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไอที่เขาเป่ากันแล้วมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ใช่อายะคุณอ่านแล้วก็มันจะมีนมของอลร้อ์มีภาษาภาษาอะไรที่ฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะนั่นแหละขเขลยกชีริกถ้าใครก็ตามแล้วมุมินคนใดก็ตามผู้ศรัทธานคนใดก็ตามไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้มาแล้วเอามาเอามาใช้อันนั้นชีริกแน่นอนแต่ถ้า เอาหลักการศาสนามาใช้อย่างที่นบีเรื่องของการเป่าในในแบบอย่างของนบีมีไหมมีก่อนนอนเราต้องอ่านสามกุญนใช่ไหมไอส่วนจะอ่านอะไรนะเป่าก่อนเป่าหลังอันนี้มีคีราฟมีคีราฟนิดหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็นเ,นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่ประเด็นเพราะตามตัวบทเนี่ยมันเป่าก่อนแล้วอ่านแต่ว่าก็มีอุลมะเขาตอบไปให้แล้วว่าไอส่วนจะเป่าที่หลังก็ไม่ว่ากันเพราะถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เปิดกว้างเอาไว้แต่ให้อ่านสามกุญนและให้เป่าใช่ไหม เป่าแล้วอ่านหรืออ่านแล้วเป่าก็แล้วแต่แล้วก็รูปพอครบหนึ่งเซตนับเป็นหนึ่งทำกี่ทำกี่ครั้งสามครั้งนี่แหละอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าด้วยกับสิ่งอื่นไม่ได้ด้วยกับน,นามอื่นไม่ได้ถือเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต,ต่อลอสุบฮาหะฮูวาตาลาเอาตัวอย่างต่อมาอันนี้อันนี้เราน่าจะเห็นชัดในสังคมบ้านเรามีเยอะเขาเรียกตัสดีกุนอัรรอฟีนเชื่อคำทำนายทายทักของพวกหมอดูทั้งหลาย เราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปดูหมอใช่ไหมเขาเียกดูหมอใช่ไหมเเวลาไปหาหมอไปดูหมอหรือไปไปให้หมอดูอะนะเออนั่นแหละจะให้หมอดูหรือดูหมอก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อแต่บางทีมันมาในสื่อตอนนี้ไงแล้วมาเยอะมากนะมาเพราะเรา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 เป็นเราเป็นวัยรุ่นไงเมื่อกี้ที่อาจารย์ปรีบอกเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราก็ใช้สื่อกับเขาไงพอใช้สื่อกับเขาปุ๊บมันก็โผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้เยอะนะแสดงว่าไอ้พวกนี้มันอะไรมันตกงานอะไม่มีงานทําไงแล้วก็บางครั้งเนี่ย ชัยตอนเนี่ยมันมาได้จังหวะพอดีจังหวะที่เราเองเนี่ยกำลังอยากที่จะได้กําลังใจกำลังกาลังอะไรนะกำลังประสบปัญหาชีวิตกําลังมีความกัดกุ้มใจแล้วมันก็มาได้จังหวะเนี่ยเ,เกิดวันนี้อาการจะเป็นแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบนี้ให้ทําแบบนี้สิไอ้แรกๆก็ไม่อะไรหรอกแต่พอมันมาบ่อยๆเข้าเป็นไงเริ่มคอยตามเริ่มคอยตาม,เร,ม,ตามเริ่มที่จะเชื่อ เริ่มที่จะเชื่อสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นอะไรเป็นความเชื่อที่เข้ามาแอบแฝงในอิมานของเราถือเป็นชีริตยังเป็นแล้วแล้วถ้าหากว่าเราลงทุนล,ล,ลงแรงด้วยถ้ามาก่อนนีม้มาก่อนนี้มันค่อนข้นขางจะนี่หน่อยนะเขาเรียกอ่าโลโซหน่อยนะโลโลหมายถึงว่าอะไรล่ะเมื่อก่อนนี่ต้องเขาจะนั่งใต้ต้นไม้ใช่ไหมใต้ต้นไม้แล้วเราก็ไปหาเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาค่อนข้างจะไฮเทคขึ้นใช่ไหมไฮโซขึ้น มันก็เลยมีหลากหลายวิธีการฮะเริ่มเริ่มที่จะมีรูปแบบต่างๆมากมายแต่มันอยู่ในหลักการเดียวกันถ้าเราไปเชื่อไปให้ความสําคัญแล้วเชื่อว่าไอ้คาพูดของเขานั้นมันจริงไปในกระิดแล้วนะแล้วไปเชื่อด้วยดูกันว่าอย่างไงท่านเบบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซลลัลบอกว่ามันอัตาอัลรอฟันอากาฮินันฟัสัดดะกะฮูฟักัดกาฟารบีมาอุนซิลอาลามุฮัมมัดินสุลลัลฮุอะฮุอะลัยซลลัมใครก็ตามที่ไปหาไอ้คนเหล่านี้ ไอคนเนี่ยไอคนพวกเนี้ยไอคนที่มันบอกว่ารู้ทุกเรื่องเนี่ยรู้อนาคตถ้ารู้อนาคตมันจะนั่งใต้ต้นไม้ทาไมล่ะเออถ้ามันรู้ว่าหวยจะอจะออกอะไรมันก็ทําไมซะละ่ะก็ไปซื้อหวยใ,ให้มันถูกสิแสดงว่ามันรู้ไม่จริงหรอกใช่ไหมแล้วก็ถ้าถ้าฟังอาจารย์อิสมาอินคูแอร์รอฮิมะฮุลลหรอท่านจะยกตัวอย่างเอาไว้นกตัวอย่างเอาไว้ก็บอกว่าไอพวกเนี่ยมันใช้หลักเขาเรียกหลักหลักสถิติหลักความน่าจะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เวลาเกิดปัญหามีไม่กี่เรื่องหรอกมีไม่กี่เรื่อง แล้วก็วิธีแก้ปัญหาก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ที่มันจะเอาก่อนมันจะถามว่าเกิดวันไหนเดือนอะไรอะไรยังไงแล้วมันจะมีเป็น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 อะไรนะเป็นแพทเทิร์นหมว่าเป็นรูปแบบของเขาว่าถ้าเกิดวันนี้เกิดวันนี้เกิดวันนี้มันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์อิสมาอินบอกว่าเราหายไปสักสามเดือนแล้วเราไปหามันใหม่แล้วให้บอกใหม่วันเกิดเปลี่ยนวันนะไม่ให้เป็นวันเดิมมันก็จะบอกเราอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้พวกเนี้ย มันโกหกไงแต่เราก็เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันโกหกแล้วเราเชื่อแล้วเราอีหม่านแบบนี้ด้วยไปนี่เลยท่านนบ like ีบอกว่ามันอาตาอัลรอฟันเอากาฮินันใครก็ตามไปหาคนเหล่านี้ไอคนที่กล่าวอ้างว่ารู้อนาคตคนที่กล่าวอ้างรู้ในเรื่องของโชคลางอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วที่สําคัญไอคนไปหาดันเชื่อด้วยฟาซัดและกอฮูเชื่อว่าเออจริงเว้ยจริงเว้ยจริงเว้ยถามว่าถ้าเราไปในช่วงที่เรากาลังแย่ๆ ใครพูดอะไรมาจริงหมดแล้วไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องไปหามันก็ได้มาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมบอกให้เชื่อได้เลยมันต้องบอกว่าจริงจริงเพราะอะไรเพราะว่าไอความน่าจะเป็นมันมีอยู่แล้วคนนี่กําลังเครียดกําลังกุ้มกุ้มพอมาพูดปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วยิ่งคนประสบการณชีวิตเขามีหน่อยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยแสดงว่าถึงแม้ไม่ได้เล่ามากระเดาได้เลยว่าต้นเหตุมันน่าจะมาจากแบบนี้เพราะประสบการณ์มันสอนแล้วเราก็เชื่อพอเชื่อแล้วเนี่ย ท่านนาบีบอกว่าฟกกัฟรแน่นอนเขาปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานให้แก่มมฮัมมัดสุลลัลอฮุยลสัลลัมแปลว่าเขาปฏิเสธต่ออิสลามแล้วเขาสิ้นสภาพแล้วกับการเป็นมุสลิมอ่าประการต่อมาหรือตัวอย่างต่อมาก็คือว่าอัตตียระวัตชาอุมอันนี้คเรกการเชื่อในเรื่องของโชคลางทั้งหลายทํางาน ทำบุญเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างวันนั้นไม่ได้วันนี้ไม่ได้ต้องเวลานั้นต้องเวลานี้เห็นไหมมันจะมีของเขานะของเขาจะต้องเป็นอะไรล่ะก็ประมาณว่าต้องเก้าเก้าเก้าอะไรเขานะเก้าเก้านาฬิกาเก้านาทีเพราะมันจะได้เก้าหน่าไอ้แขกเราก็เอามั่งต้องเก้านาฬิกาเก้านาทีเพราะเราก็หวังความเก้าหน้าและยังจะมาพูดแต่เราไม่พูดอย่างนั้นนะเราจะบอกว่ามันจะได้มีบรารกัดมันน่าไหมนะแปลว่ากําลังเอาไอ้สิ่งที่มันผิด มารวมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อันนี้โดนข้อาหานะเขาเรียกข้อาหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยนะแปลว่าอัลลอฮ์ใหญ่ต้องใหญ่จริงไม่ต้องเอาอัลลอฮ์มาเกี่ยวข้องกับไอของพวกนี้ไม่ต้องถ้าจะเชื่อก็เชื่อไปจะได้ลงนรกไปได้ง่ายๆไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเราไปเชื่อในโชคลางเหล่านี้เพราะหลายคนเป็นแบบนั้นนะบอกแล้วไงเราอยู่กับเขาเยอะเราก็ตะแคงดูแล้วก็ทำเลืองดูแล้วเราก็เอามาปฏิบัติเขาทําอะไรนะอ๋อทาเรื่องปลูกบ้านเขาก็ต้องมีอย่างนี้ใช่ไหม เขาจะต้องมีเริ่มต้นอะไรต่ออะไรเหมือนนะมีมีมีอะไรอะ่ะทำเกษตรหัวเสาอะ่ะ <c oughs> ทําเกษตรหัวเสาใช่ไหมก็ <c oughs> จะมีต้นอะไรต่ออะไรเต็ไมไปหมดเลยนะอไม่งั้นก่าจะปลูกบ้านอะไรเงี้ยนะอแล้วก็บอกว่าเพื่อให้เกิดความจาเริญกับชีวิตดูดิมันทําชีริกแลยยังไปยุ่งกับอัลลอฮ์อีกอะ่ะใช่ไหมเพราะฉนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยต้องระวางังถามว่าเรามีอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นที่พึ่งไม่พอใช่ไหม แล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะอันกุรานสอนกันเราอย่างนี้ฟาอิดะอัซัมตะฟตะวะกัอัลลอฮ์เมื่อมั่นใจตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมอบไว้กับอัลลอฮ์จบแค่นั้นพอแค่นั้นไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต้องไปดูเลอกดูยามไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นถามไปดูเลอกดูยามกี่คู่แล้วแหละไอเรื่อนดิก้ากี่คู่แล้วต้องวันนั้นวันนี้แล้วเป็นยังไงแต่งไม่กี่เดือนเลิกนะแต่งไม่กี่วันตบกันไปแล้วตีกันไปแล้วเห็นไหม มันเริ่มต้นกระผิดแล้วไงมันเริ่มต้นกระผิดแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้เลิกยามอะไรทั้งหลายเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราแล้วก็ owej, ในฮะด i ษนบีบอกเงี้ย h a d i นบีบอกว่าลาอัตดวาวลาติยารตาวะฮามะตาวลาซอฟารออันนี้จะพูดหลายๆเรื่องหน่อยพูดถึงเรื่องโรคระบาดด้วยนบีบอก,ว,ก,ออกอว่าไม่มีโรคติดต่อไอ้โรคติดต่อที่ทีเ่นนในในเนี่ยคำว่าไม่มีโรคติดต่อไม่มีโรคติดต่อเลยตายไปตั้งเป็นล้านแล้วนะในโรคเนี่ยคำว่าไม่มีโรคติดต่อแปลว่า ไอตัวเชื้อโรคมันไม่ได้มีอิทธิพลในการที่จะไปทําให้คนนี้ติดหรือไม่ติดอ้าสมมุติแบบผมผมผมป่วยเป็นโรคติดต่อเป็นโรคที่เขาเรียกโรคติดต่อไม่ได้หมายความว่าทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยจะติดโรคติดต่อจากผมไม่ใช่ถ้าอเลอไม่ได้กําหนดว่ามันจะต้องไปมีบทบาทไปมีผลกับใครเนี่ยไอโรคมันไปเองไม่ได้หรอกแล้วมันก็ถึงมันอาจจะไปปรากฏว่าร่างกายเรามันก็มีมีอะไรมีภูมิต้านทานอ่าวนันไหนอ่ะสมมติแมีคนอยู่สองคน อ่เป็นหวัดแล้วกันเป็นโรคติดต่อแรงไปนะเป็นหวัดหวัดก็เป็นโรคติดต่อใช่ไหมอ่าหวัดก็เป็นโรคติดต่อแล้วมีคนอยู่สองคนอยู่กับผมปรากฏอีกคนนึงเป็นหวัดเหมือนกับที่ผมเป็นแต่อีกคนนึงไม่เห็นเป็นล่ะอ้าแสดงว่าไอตัวเชื้อโรคมันมีอํานาจมันเองไหมไม่มีแต่มันจะปิงผลกับใครหรือไม่นั่นแปลว่าอัลลอฮ์กำหนดนี่คืออากีด้าเราไม่ได้แปลว่าไอเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบอ่มีเขาเรียกนะมีอิทธิพลกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์สุบฮานอาหัวตาลาแปลว่านาบีสอนกับเราว่าอยาไปเชื่อว่าไอ้โลกเราเนี่ยมันมีอิทธิพลแต่ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดนี่คือเรื่องอะกีดะแล้วก็ไม่มีในเรื่องของโชคลางไงโชคลางเราจะทําอะไรสักอย่างจะเปิดร้านใหม่ก็ไม่ต้องไปดูเรื่องดูยามนะไม่ต้องไปโทรไปปรึกษาใครทั้งนั้นแหละนะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้ การดําเนินธุรกิจของเราการทําการค้าของเราได้มีบรารัก้ามีความจําเริญอว่าไปไม่ต้องไปยุ่งว่าต้องวันนั้นวันนี้แล้วก็ยิ่งอะไรนะตัดผมตัดผมสังเกตไหมร้านตัดผมเขาหยุดไปไหนคุณพุทธใช่ป่ะมันมีที่มาที่ไปไหมมีไหมผมเคยได้ยินนะนะอะผมเคยได้ยินว่าเขามีการในอดีตจะมีการการกุดหัวใช่ไห้กุดหัวในวันนี้ ในวันนี้แหละเขาก็เลยมองว่ามันอาจจะหัวกุดไทยเน่าที่เขาบอกใช่ไหมเป็นความเชื่ออันนั้นความเชื่อของของเขาแล้วเราอ่ะ <c oughs> เราก็เชื่อด้วยสังเกตดูได้ร้านแขกหลายร้านใช่ไหมวันพุธหย,ยุดที่วันศุกร์อ่ะไม่หยุดนะวันศุกรนะ์เนี่ยเขาให้หยุดเพราะจะไจะไปละหมาดวันศุกร์ไม่หยุดนะเขาอาดานกันอยู่นี่มัยังเปิดร้านอยู่เลยเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่า ไปเอาของเขามาของเรามีดีแต่เราไม่เอาไม่ภูมิใจมันก็เลยไปไปตะแคงไปฟังเขาพูดอะไรสอนอะไรหรือว่าไปแอบดูว่าเขาทำยังไงแล้วเอามาทำบ้างสุดท้ายแล้วเป็นยังไงก็เป็นชีริกสิครับเมื่อเป็นชีริกแล้วเป็นยังไงอ่ะการงานทุกอย่างกลายเป็นศูนย์อย่างที่บอกมันเป็นโมคะนะอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลานะเอาอันสุดท้ายแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้เป็นชีริกที่อาจจะ เล็กลงมารองลงมาก็คืออริยะอริยะนี่อริยะนี่แปลว่าการโอ้อวดเราภูมิใจกับสิ่งที่เราทําเราดีใจกับสิ่งที่เราปฏิบัติบางทีเราทําอะไรได้มากกว่าคนอื่นมีมากกว่าคนอื่นทําอิบาดาได้ดีกว่าคนอื่นเราก็ดีใจภูมิใจะนะเรื่องปกติไม่มีปัญหาหรอกแต่บางทีมันเกินพอดี พอเกินพอดีแล้วก็คิดว่าเราหนีเ๋วที่เราทําแบบนี้ได้เนี่ยเราหนีจ๋วที่สุดแล้วคนอื่นไม่สามารถทําได้เหมือนกับเราซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่จะทําให้อิบาด้าของเราการงานของเรานั้นกลายเป็นโมฆะได้ท่านอบีบอกว่าอะคืวาฟูมาอะคอฟูอาเลอีุมอัชชิรอันอัสกอรฉันกลัวเหลือเกินสิ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินว่ามันจะเป็นชีริกที่เกิดขึ้นกับพวกท่านเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านก็คือชีริกเล็กชีริกเล็ก ไอชิริกใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาเพราะเรารู้หลักการคนที่มีอม م านเรารู้วิธีการเราจะปกป้องตัวเราเองได้แต่ไอชิลิกเล็กเนี่ยบางทีมันแอบแฝงมากับพฤติกรรมดีๆของเรานี่แหละกับอิบาดาของเรานี่แหละที่มันจะน่าจะได้ผลละบุญได้ได้รับคุณงามความดีจากเราแต่ปรากฏว่ามันถูกแฝงมาด้วยความโอ้อวดความเหลิงของเรากลายเป็นการตะกับบดกลายเป็นการยื้หยิ่งกลายเป็นการโอ้อวดเพราะนั้นนบีจึงบอกว่า ฉันกลัวเหลือเกินว่าชีริกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านซอฮาบะก็ถามว่าก็อลูยารอซูลอัลลอฮ์ว่ามาชชรุกลอสกอรอะไรคือชีริกเล,ล็กล่ะท่านเบีก็บอกว่าอาริยะคือการโ oh, อ้อวดนั่นเองคือการโ oh, อ้อวดเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องตั้งหลักให้ดีไอสิ่งที่เราทําอย่างที่บอกให้ทําเพื่ออัลลอฮ์แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามไม่ได้จะไปอวดใครแต่งให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮ์วันนี้เราพูดจาดี ไม่ต้องการให้ใครมาช,ม,าชมเราว่าโอ้เอ็นคนนี้มารยาทดีพูดจาไพเราะไม่ใช่เราพูดจาดีเพราะศาสนาสอนกับเราอย่างนั้นวันนี้เราพูดเรื่องราวของศาสนาเราคุยเรื่องราวของศาสนาไม่ได้ต้องการให้ใครมาบอกโอ้ยอันนี้อเลมเป็นคนเข่งเป็นคนวเรา์ไม่ใช่เราแค่ต้องการจะแสดงออกให้เห็นว่าเราเอาหลักการของศาสนามาปฏิบัติด้วยหวังผลบุญจากอ ah ัลลอฮฺซ ah ุบฮานะหฺวะตาลาเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น,ปนชีริกที่เราต้องระวัง อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาต้องการให้เราเนี่ยเป็นบ่าวที่ที่ปราศจากมนทินทั้งหลายเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติง่ายๆก็คือเราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามาจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมแล้วเอามาปฏิบัติด้วยกับตัวของเราแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับความเชื่ออื่นเขาไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกชัยตอนเนี่ยมันมันมันดึงไปได้ถ้าเรามั่นใจว่าอิสลามดีที่สุดพอละแค่นั้น ไม่ต้องไปสนใจกับใครทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าเราลังเลเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะกลายเป็นสาเหตุทําให้เราเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอับลัทธิสุบฮานะฮูวัตตาลาได้ก็ถือว่าตามเวลาแล้วกันเนาะขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวสอหลลลาะห์อะลัยนะบีนะมุฮัมมัดวันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินอัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮ์มัตุลลอฮ์วะบารักาตุฮ